ประการต่อไปของผมครับเป็นเรื่องซึ่งเป็นข่าวแล้วก็เป็นความสนใจอันเกิดจากคุณอภิสิทธิ์เนี่ยก็ไปตั้งข้อสังเกตว่าการประชุมในชั้นกรรมาธิการของพรบ.นิรโทษกรรมในชั้นกรรมาธิการที่บอกว่ามีการเสนอนิรโทษกรรมครอบคลุมไปถึงพันตำรวจโททักษิณชินวัตรแน่ชัดแล้วว่ารัฐบาลเพื่อไทยนั้นจะเดินหน้าแบบสุดซอยอาจจะถึงขั้นทะลุซอยเสียด้วยซ้ำขอเรียนอย่างนี้ครับว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรน่าตกใจอะไรครับไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเป็นเรื่องของการกระบวนการทำงานในชั้นกรรมาธิการตามปกติเวลาเขาไปถกกันในกรรมาธิการเนี่ยก็จะมีกรรมาธิการเสียงข้างมากมีกรรมาธิการเสียงข้างน้อยซึ่งความเห็นดังกล่าวนั้นเป็นความเห็นของกรรมาธิการเสียงข้างมากแต่เมื่อไปว่ากันในสภาไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นผมมีตัวอย่างนะครับเช่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของสว.กรรมาธิการเสียงข้างมากเนี่ยบอกว่าให้คงสว.สรรหาไว้3ปีในมาตรา111เนี่ยนะครับนี่กรรมาธิการเสียงข้างมากว่าอย่างนั้นแต่กรรมาธิการเสียงข้างน้อยเขาสงวนคำแปรยติว่าไม่ต้องคงสว.สรรหาไว้3ปีเอาว่าถ้ามีการเลือกตั้งสว.ครบ200คนเมื่อไหร่สว.สรรหาก็พ้นจากการทำหน้าที่สว.ชัดเจนครับพอไปโหวตในสภาจริงๆกลายเป็นความเห็นของกรรมาธิการเสียงข้างน้อยชนะนะครับเรื่องนี้ก็เช่นกันครับความเห็นที่ปรากฏเป็นข่าวที่คุณอภิสิทธิ์พยายามจะออกมาตั้งข้อสังเกตนั้นเป็นความเห็นของกรรมาธิการเสียงข้างมากแม้แต่เจ้าตัวเจ้าของร่างส.ส.วรชัยเหมมาสมุทรปราการยังสงวนคำแปรยติในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยว่าให้รวมความการนิรโทษกรรมเฉพาะผู้ชุมนุมเท่านั้นไม่รวมแกนนำไม่รวมผู้ที่ได้ประโยชน์หรือผู้อยู่เบื้องหลังอื่นใดซึ่งจะต้องไปว่ากันในสภานะครับวันนี้เร็วเกินไปที่จะบอกว่าเป็นเรื่องสุดซอยเป็นเรื่องทะลุซอยเพราะเป็นเพียงความเห็นของกรรมาธิการเสียงข้างมากในชั้นกรรมาธิการเท่านั้นและขอให้ทุกฝ่ายจับตาดูนะครับว่าการออกมาพูดเรื่องนี้ของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ได้ประโยชน์3เด้งเด้งแรกพูดความเห็นกรรมาธิการเสียงข้างมากเรื่อยๆครับเพื่อเป็นการเรียกแขกเหมือนกับเรียกแขกว่าจะมีการสลายการชุมนุมนี่ข้อที่1ที่ประชาธิปัตย์ได้ประโยชน์ข้อที่2สมมุติว่าความเห็นของกรรมาธิการเสียงมากเป็นอย่างนั้นจริงแล้วโหวตในสภามีการนิรโทษกรรมรวมความไปถึงแกนนำหรือผู้สั่งการอื่นๆจริงคนจะได้ประโยชน์ร่วมก็คือนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนี่ประโยชน์เด้งที่2ครับเด้งที่3พูดเรื่องนี้เรื่อยๆจะเป็นการสร้างความหวาดระแวงระหว่างคนเสื้อแดงกับรัฐบาลผมเห็นว่าในฐานะที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารและทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันนะครับในการอธิบายความเพื่อไม่ให้แผนการของคนพวกนี้ประสบผลสำเร็จต้องช่วยกันอธิบายความครับเพราะว่าการพูดแบบนี้เป็นการพูดเหมือนเอาเวทีเดินหน้าผ่าความจริงจนเหลือแต่ความเท็จเนี่ยมาสื่อสารกับพี่น้องประชาชนซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง